ส่วนอีกหนึ่งท่านก็คือพยาบาลเมื่อวานนี้เฝ้าตึกเพียงคนเดียวแล้วตามข่าวก็คือเธอถูกมัดมือมัดเท้าหลังจากคนร้ายเข้าไปในโรงพยาบาลครับวันนี้ทีมข่าวนาว26นะครับได้ไปสอบถามไปสัมภาษณ์เธอคนนี้แหละครับซึ่งเป็นพยาบาลประจำอยู่ที่ตึกเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับเป็นอาคารสูง2ชั้นครับแล้วที่สำคัญก็คือพยาบาลท่านนี้กำลังตั้งครรภ์ได้6เดือนแล้วก็ถูกคนร้ายใช้เชือกนะฮะมัดมือมัดเท้าเอาไว้ก็ไปสอบถามครับบอกว่าเผอิญเมื่อวานนี้อยู่เวรคนเดียวเนื่องจากท่านอื่นไปงานเลี้ยงกันปกติวันหยุดวันอาทิตย์ก็จะมีคนอยู่กันเยอะนะครับเดี๋ยวไปฟังตอนที่เธอเล่าเหตุการณ์กันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่คนร้ายบุกไปที่โรงพยาบาลเมื่อวานที่ผ่านมาครับเขาก็เดินเข้ามามีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเงียบๆแล้วก็ให้นอนหมอบไว้แล้วหนูก็นอนหมอบลงไปแล้วเขาก็เอาเชือกค่ะมามัดมือไว้มัดมือเสร็จหนูบอกว่าอย่าทำอะไรหนูนะเพราะว่าหนูกำลังจะมีลูกท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่ทำอะไรหรอกแค่นอนเงียบๆเฉยๆไม่ต้องกลัวแล้วสักพักก็คือเขาก็กระจายกำลังขึ้นไปข้างบนนะคะกระจายกำลังก็พังก็มีเสียงปืนก็มียิงเป็นระยะเขาเข้ามาจากด้านไหนแล้วเข้ามาจีบอันนั้นหนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเท่าที่หนูเห็นนี่คือมากกว่า20มาก10ขึ้นแน่นอนค่ะ10คนขึ้นแน่นอนที่อยู่ในห้องหนูสภาพจิตใจอ่ะมันก็รู้สึกแย่นะพี่เพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วแบบปืนมันกับมันอยู่รอบกายเราหมดเลยแต่ถามว่าจิตใจตอนนั้นคือเรานึกถึงอย่างเดียวคือนึกถึงพ่อกับแม่ก็คือนึกถึงที่บ้านอย่างเดียวแล้วเขาจะทำร้ายเราไหมก็ 99% นั้นคิดว่าต้องตายแน่นอนอ่ะอีก 1% นั้นคือแล้วแต่แต่ที่รอดมาลุ้นก็งงว่าเออรอดมาได้ยังไงแต่คงคิดว่าเขาคงไม่ได้เป้าหมายของเขาคงไม่ใช่อยู่ที่เราอ่ะเราตอนแรกหนูก็มองว่าในโรงพยาบาลเป็นสถานที่น่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่บุคคลทั่วไปแต่ตอนนี้คือเหมือนกับเราต้องวางเกราะป้องกันให้มากที่สุดไงคะพี่ในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลคือคนที่คอยช่วยเหลือดูแลบุคคลทั่วไปคือเราไม่ได้แบ่งว่าคนดีหรือว่าคนเลวหรือว่าอะไรแบบนี้ว่าถามว่าความปลอดภัยในชีวิตมันมีไหมคือมันก็ไม่ได้ 100% อ่ะเพราะว่าเหมือนกับเราอยู่ในพื้นที่โล่งพื้นที่แจ้งแต่บางครั้งคือเขาอยู่ในมุมมืดอะไรแบบนี้เราอาจจะโดนได้อะไรแบบนี้แต่คือเชื่อในความดีที่เรากระทำมาค่ะคือถ้าเราจะโดนจริงๆเราคือร้องโดนแต่เมื่อวานแล้วคือพยาบาลท่านนี้ถูกมัดมือไว้นะครับตอนที่คนร้ายเข้าไปที่โรงพยาบาลใช้เป็นเกราะป้องกันแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลปกติจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะก็จะมีหน่วยลาดตระเวนเฉพาะกลางคืนแต่หลังจากนี้ไปอาจจะต้องเพิ่มมาตรการความเข้มงวดดูแลโรงพยาบาลช่วงกลางวันด้วย